เองก็คือว่าอยู่ข้างนอกอ่ะนะพลเอกไพบูลย์เอมพันธุ์ปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเขียนจดหมายเอาไปจัดการอันนี้นะครับอันนี้เขาสามารถเอากล้วยมาโหลดใส่ตู้เรือก็ได้เนาะโหลดใส่ตู้เรือเข้าไปได้เพราะนั้นว่างานที่ใส่ตู้เรือนะงานที่ใส่ตู้เรือนะความหมายก็คือว่าเขาสามารถวางงานที่ว่าออกดอกเนี่ยอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องกลับมาสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ว่าโอเคคุณพร้อมจะมาทำงานต่างประเทศของเราได้ยังไปแล้วปุ๊บต้องใช้ระบบไอทีในการประสานงานกันทุกอย่างนะเขาจะใช้ไออินเทอร์เน็ตใช้ไลน์ใช้อย่างต่างๆสื่อกันเข้าใจไหมครับซึ่งว่าหนูยังว่าบาเดียนเขาอยู่ในยุคไหนบอกหนูแท้กะแท้กะนะนี่เจ้ามีก่อนเนี่ยพอยพี่แหละเจ๊นะยายไอพัดมีก่อนบานามีพัดถ้าน่าจะมีก็ห้องไอพัดเขาบานีค่ะพี่นะพี่ดึงแล้วประเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกำลังทำแล้วสาระจะมีหูมูนูเขาลงไปก็บอกก็ได้ครับผมว่าอย่างไรเอ้าเขาก็ต้องแสดงคือเขาหันแล้วพิจารณามาทำได้เข้าใจเนาะเขาก็ต้องทำได้แล้วไปแล้วนี่นะหนูนะนี่ครับที่ลงกรมาได้นะพี่ลุงกรทำแบบนั้นหนูนะลุงกรจะเล่าหนูฟังว่าลุงกรเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะประเดี๋ยวมันอยู่สู่ยุคสังคม 5.0 แล้วหูยังหูหรือหูนะตะวันนะนี่นะอันเนี้ยลุงกรสมัยลุงกรนะลุงกรต้องเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติสมัยที่1ชาติที่2มาถึงสังคม 5.0 คือสังคมปัจจุบันคำว่าสังคม 5.0 หมายความว่าทุกที่เต็มไปด้วยระบบอินเทอร์เน็ตบริเวณนะเขาเต็มไปด้วยอินเทอร์เน็ตเมื่อเต็มไปด้วยอินเทอร์เน็ตแล้วปุ๊บมันจะมันถ้าสมมติเขาไปทำแผนบริการศึกษาเขาเนี่ยนะไปทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ที่2ที่3นะมันมุมเขาภาพไปได้เขาจะเนาะเพราะอย่างภาพไปได้ก็เพราะว่าเขาสู่อยู่ในยุคสังคม 5.0 เขาจะเนาะกลับหน่อยกลับหัวง่ายด้วยเดี๋ยวกลับก็คือเอา 5.0 ขึ้นมาก่อนแล้วก็ก้อยกลับไปก็เลยเกิดไอ้เกิดเนี่ยนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปก่อนมันก็เลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวบอกวิธีการให้เอา 5.0 ก่อนนะวันนี้นะกลับหัวไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้ที่ท่านก็คงจะเคยหันพิมพ์เอา 5.0 ตั้งแล้วก็กลับไปไทยแลนด์ 1.0 ต่างๆแล้วท่านรู้ถึงความหมายของมันหรือไม่ว่ามาจากที่ใดมีเพื่ออะไรว่ามันเคยมี 5.0 ถึงเอา 5.0 ตั้งแล้วกับคอยกับคอยกับไทยแลนด์ 1.0เห็นไหมยัง
ก็ส่งมาละนะแล้วดูดีๆนะแล้วถึงจะเข้าไปนี่จ้ะไทยแลนด์1.0มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพผลที่ได้รับเปิดที่แข่งฟาทูนี่คือผลิตภัณฑ์บนโลกถึงกับนะเข้าใจหรอมันต้องไปตื่นเต้นอย่างมันต้องไปเปลี่ยนหรือยังนะกลับทุกคนกลับเองมันต้องไปรอการศึกษากลับได้หรอยังไงก็จะมันกลับเงาโอเคนะแล้วนายดูนะดูจะหูได้ว่ากลับบอกกลับต้องขึ้นแบบเกาหลีเจ้าหูยังเกาหลีขึ้นยังไงการนำตายตีหรอเต้นคนเดียวดังไปทั่วโลกแล้วก็เคอ่ะเคเหรอเคแบนไงเกาหลีเราบอกคนหูอันนี้อะไรเจ้าต้องขึ้นแบบเกาหลีนะครับเขาจะหูได้ไงอยากได้ไม่ได้มาอยากได้ว่าไหมยากได้หรือไม่ยากได้ดูความจากลูกฮะพร้อมไหมคะพร้อมมากเออแน่ใจราคาเข้าได้อย่างพาราในตลาดโลกลดต่ำลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินี่นะพ.ศ. 2515อันไพบูลย์ อิสระเสนนี่จ้ะต้องขึ้นแบบเกาหลีเอาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าตัวหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมอยากพูดถึงการบินโดยว่าของประเทศไทยเนี่ยลูกกรบอกคือขึ้นแบบเกาหลีอันนี้ผมจะอ่านประวัติจากจากคนที่เคยทำแบบหรือว่าอยู่ในช่วงนั้นเลยการปั๊บตัวเขาต้องขึ้นไปแบบเกาหลีการปรับตัวจาก 5.0 เนี่ยกลับไปไทยแลนด์ 1.0 ต้องปรับแบบธนาคารเองแล้วก็สามารถขึ้นอำนาจมีเงินแล้วก็ตั้งอำนาจขึ้นมาทหารตำรวจอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวในปัจจุบันที่ทำให้มีอำนาจขึ้นขนาดแล้วเนาะลูกกอล์ฟเหรอเอาใครปอแล้วนะเดี๋ยวนะมีไหมครับหรือว่าเยอะไม่ต่างกันอันที่สองพอดีดีนะฐานของแบรนด์เกาหลีกับแบรนด์โลกแต่ก่อนเนี่ยทางซุงเนี่ยจำได้ตอนเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันตอนนี้แบบเฉยๆเฉยๆแล้วเราแบรนด์ตะวันตกหรือแบรนด์ญี่ปุ่นมาก่อนคือรถอย่างเงี้ยเรามีแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วมีแบรนด์เกาหลีแบรนด์เกาหลีเนี่ยความรู้สึกของคนไทยผมด้วยนะครับแบรนด์โลกในช่วงอะไรก็คือรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เสียญี่ปุ่นที่สุดทุกอย่างขึ้นราคาต้องญี่ปุ่นมันเกิดอะไรขึ้นครับในการโอเคเกิดอะไรขึ้นทำไมแบรนด์เกาหลีขึ้นท็อปมาสู่โลกของเขาหูกับว่าอันนี้ลุงพรหูได้ไหนมาถามนะลุงหูได้ไงคะถามลูกพ่อไปตอบมาถามกับมาตอบนะจุ้ยแล้วนะตอนนี้นะนี่จ้ะตอนที่ทำการตลาดเนี่ยลุงกรตลาดลุงกรอยู่นี่ครับโลกตลาดโลกตลาดโลกแล้วปุ๊บมันจะไปเจอปัญหาของโลกแต่ละประเทศมันเหมือนกันแล้วเมื่อเหมือนกันแล้วปุ๊บจะเงี้ยได้แก้ก็คือลุงกรถึงมีเวลามานั่งทำเขาก็ว่าลุงกรมีเวลาขนาดนี้มานั่งเขาก็ว่านั่งพอหน่อยเหรอฮะเดี๋ยวเจอบอลนะเกาหลี